สวัสดีครับผมปาล์มเบญจภพเบญจธรรมธรนะครับเป็นโอนเนอร์ของสิชนคาบาน่าบีทรีสอร์ทนะครับสิชนคาบาน่าบีทรีสอร์ทดำเนินกิจการมาประมาณ41ปีแล้วเท่ากับอายุของพี่สาวครับ คือเขาบอกว่าสิชนคาบาน่าเนี่ยเป็นผมเป็นรุ่น3นะครับเป็นเจน3ละ40ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าคาบาน่าก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเปรียบปรับปรุงตามการเวลาตามพฤติกรรมลูกค้าคุณเข้ามาที่นี่แล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยที่นี่มันไม่ใช่เพียงแค่คุณมาทานอาหารนะมานอนหลับพาครอบครัวมาเที่ยวทะเลแต่ที่นี่นะคุณเข้ามาตั้งแต่ก้าวแรกเลยคุณจะเห็นมูฟเมนต์ตั้งแต่ทุกส่วนสัมผัสสิ่งที่ตาเห็นในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของสายลมคลื่นแล้วก็เสียงเพลงที่นี่เราให้ความสำคัญกับทุกคอนเทนต์มากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของรสนิยมของลูกค้าพฤติกรรมลูกค้าเราจึงค่อนข้างจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันตอนนี้เราก็ได้ทำสร้างบีทคาเฟ่ชื่อว่าบลูเซิร์ฟคาเฟ่เป็นแบรนด์น้องใหม่ของคาบาน่านะครับเอาไว้รองรับพฤติกรรมลูกค้าเมืองคนไทยที่ให้ความสำคัญกับเครื่องดื่มเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่ยอดขายแต่เราต้องการให้คนมาเที่ยวสิชนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเมืองนี้มันชิคอ่ะมันเป็นสิชนคนเมืองชิคมีเสน่ห์แบบมีไลฟ์สไตล์มีความแตกต่างจากเมืองอื่นอะไรเงี้ยครับเราพยายามดันสิชนให้แตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวอื่นๆคนที่นี่จะแบบว่าแอคทีฟบีทไม่ใช่มานอนนิ่งๆในห้องทุกคนจะชอบออกไป explore ไปเล่นน้ำทะเลไปเล่นวอลเลย์บอลในน้ำไปพายเรือเราจะใช้อีเวนต์เนี่ยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราจะพยายามจะหาคอนเทนต์ให้ลูกค้ามาแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวเราไปกันทั้งชุมชนเราจะเป็นเซ็นเตอร์ของการท่องเที่ยวของสิชนของนครแล้วเป็นโมเดลสิชนโมเดลที่อยากให้ต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะได้ไปทั้งองคาพยพเรื่องท่องเที่ยวจะเป็นเรื่องใหม่ของเป็นอาชีพเสริมของคนทั้งชุมชนนะฮะว่ามันก่อให้เกิดรายได้กันทั้งชุมชนนะเป้าหมายเราอยากจะขยายให้เป็นลูกค้าต่างชาติสัก 30% 40% อะไรเงี้ยครับคือวีคเอนด์เนี่ยเราไม่มีปัญหาเราจะมีปัญหาช่วงวีคเดย์แล้วทีนี้พอต่างชาติเนี่ยเขาไม่มีเสาร์อาทิตย์ไงทุกวันคือเหมือนกันเต็มตลอดใช่แล้วต่างชาติส่วนมากเวลามาแล้วเนี่ยของเราก็อยู่กับประมาณนะ2วีคนะ2วีค3วีคอะไรครับแล้วแต่กลุ่มนะส่วนใหญ่เราก็คิดว่าน่าจะลงตัวกว่าถ้าจะเป็นต่างชาติตอนเมืองไทยเรากำลังมีชื่อเสียงมากจะมีนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ4ของประเทศของโลกนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างน้อยก็40ล้านคนเผลอๆอาจจะเป็นอันดับ3และอันดับ2ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมสปาสถาบันความงามในเมืองไทยต้องเตรียมสถานที่ต้องเตรียมสินค้าเอาไว้ขายเมื่อนักท่องเที่ยวมาปุ๊บเราเตรียมพร้อมขายเราก็จะได้เงินจากลูกค้าอย่างนี้เนี่ยครับเป็นโครงการที่ทางเวลเลนซิ่งเลยเห็นว่าลูกค้าท่านเจ้านี้ลูกค้าที่สิชนคาบาน่ามีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มก้าวต่อยอดไปด้วยการกับทางเชียงแดงและเวลเลนซิ่งของเราสาขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็มีการวางแผนที่จะสนับสนุนลูกค้าโดยการให้อัตราเงินกู้ดอกเบี้ยอัตราระดับพิเศษแต่ลูกค้าที่มีศักยภาพมากๆภายใต้โครงการเวลเลนซิ่งนะครับก็สำหรับโปรดักต์โปรแกรมตัวนี้ที่กสิกรร่วมกับเวลเน็ตนะคะสำหรับลูกค้ากลุ่มโรงแรมสปาแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับโรงแรมเราจะมีโปรโมชั่นนะคะ5ล้านแรกเนี่ยก็จะดอกเบี้ย 0% 6เดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยดอกเบี้ยก็จะเป็นเรทพิเศษอย่างค่ะหลักเกณฑ์การพิจารณาก็อาจจะซอฟต์กว่าเคสปกติก็โดยปกติอะค่ะก็เราจะค่อนข้างจะดูรายละเอียดเยอะแต่ว่าลูกค้าฝั่งพิจารณาเนี่ยค่ะอาจจะดูซอฟต์ลงในการพิจารณาของฝ่ายพิจารณาที่จะสนับสนุนเงินนะคะงั้นหมายความว่าลูกค้าจะมีความสามารถในการขยายกิจการหรือแม้กระทั่งรีโนเวทโครงการที่ทำอยู่เดิมมีความพร้อมมากขึ้นทางด้านความรู้ทางด้านสินค้าที่จะมาสนับสนุนสินค้าเปลี่ยนใหม่หรือแม้กระทั่งเงินทุนที่มาสนับสนุนด้วยตาดอกเบี้ยสุดพิเศษลูกค้าก็จะก้าวเดินไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นทางสิชนคาบาน่าก็จะมีความพร้อมในการต้อนรับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่คาดหวังและต้องการได้ง่ายขึ้นดี
ครับยินดีมากครับพี่ขอบคุณเช่นกันครับ ครับ